สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เช้าวันอังคารนะครับที่8นะครับกันยายน2500นะครับ63นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับลมปิดเดือนนะครับคุณผู้หญิงนะครับวันนี้อย่าพลาดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าลมผิดเดือนนั้นคืออะไรนะครับแล้วก็รักษาด้วยการทานสมุนไพรนะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับลมผิดเดือนนะครับเป็นชื่อของโรคชนิดหนึ่งนะครับที่มีแต่ในตำราหมอไทยนะครับโบราณโดยเฉพาะนะครับแต่ละภาคนะครับแต่หาได้มีชื่อในตำราหมอฝรั่งไม่นะครับการอยู่ไฟหลังคลอดนะครับคนบ้านๆเรียกว่าอยู่เดือนอาการผิดปกติชนิดนี้นะครับเกิดขึ้นขณะเมื่อผู้หญิงกำลังอยู่เดือนจึงเรียกว่าลมผิดเดือนอาการของลมผิดเดือนนะครับนี้มีหลายร้อยหลายพันอย่างนะครับเป็นต้นว่าผอมแห้งแรงน้อยนะครับใจสั่นวิงเวียนหน้ามืดเป็นลมชักนะครับเป็นหนักๆเข้านะครับบางคนถึงกับประสาทเสียเป็นบ้าไปเลยก็มีนะครับผู้หญิงบ้านๆ นะครับกลัวกันนักเพราะนะครับลงนะครับได้เป็นแล้วเล่ากันว่ามักจะติดตัวไปจนแก่เป็นหายๆอยู่เรื่อยๆนะครับการผิดเดือนนี้นะครับชาวบ้านนะครับเขาว่ามีอยู่2อย่างคือผิดกันกับผิดสาบนะครับผิดกินหรือว่าผิดสาบนะครับก็คือว่าขณะเมื่ออยู่ไฟนะครับเกิดไปกินของแสลงข้าวซึ่งก็มีอยู่108หาความแน่นอนอะไรไม่ได้บ้างก็ว่าเนื้อวัวบ้างก็ว่าเนื้อควายบ้างก็ว่าเนื้อไก่และบางคนก็บอกว่าแล้วแต่ตัวใครตัวมันใครจะผิดจะแสดงอันไหนก็แล้วแต่นะครับความเชื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับส่วนการผิดสาบนั้นคือขณะเมื่ออยู่ไฟเกิดไปได้กลิ่นอะไรที่ไม่ถูกกับลมคือไปต้องจมูกเข้านะครับเป็นต้นว่าได้กลิ่นแกงผักชะอมกลิ่นควันไฟกลิ่นน้ำอบน้ำหอมหรือกลิ่นน้ำมันใส่ผมของพ่อเจ้าประคุณสามีนั่นเองก็อาจมีอาการต่างๆกลายเป็นลมผิดเดือนได้นะครับการรักษามักมีหลายอย่างนะครับตำราโบราณก็มีทั้งอาบทั้งอบทำเป็นการใหญ่จนบรรดาหมอพื้นบ้านนะครับตั้งตัวได้หลายคนแล้วเพราะโรคนี้นะครับเมื่อหันมาดูทางหมอแผนปัจจุบันจากการที่ได้ทดลองรักษาหมอหลายคนยอมรับว่าลมผิดเดือนเป็นโรคประสาทชนิดหนึ่งซึ่งเกิดในระหว่างอยู่ไฟโรคนี้ฝรั่งเขาผูกดวงตั้งชื่อไว้แล้วเหมือนกันเขาบอกว่ามีแต่ไม่ค่อยมากเพราะการอยู่ไฟของเขาไม่มีหรือมีแต่ไม่ทรหดโหดเหี้ยมเหมือนของเรานะครับทำไมถึงว่าการอยู่ไฟของเราทรหดโหดเหี้ยมก็ลองคิดดูนะครับผู้หญิงคนหนึ่งคลอดลูกออกมาใหม่ๆความเจ็บปวดจากการคลอดก็ยังมีอยู่ต้องระวังเนื้อตัวให้สะอาดบาดแผลจะได้ไม่ติดเชื้อเป็นหนองจะเดินจะเหินก็เจ็บนะครับช่วยตัวเองก็เกือบไม่ได้ยังต้องมาดูแลลูกที่คลอดออกมาอีกนะครับต้องคอยอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเวลาเด็กจะขี้จะเยี่ยวนะครับวันหนึ่งเป็น10ครั้งกลางคืนนะครับแทนที่จะได้พักผ่อนก็ต้องตื่นมาดูแลลูกนะครับแถมกลางวันบางคนต้องซักผ้าอ้อมให้ลูกซักผ้าเลือดของตัวเองเพราะพ่อเจ้าประคุณนะครับก็คือสามีบางคนนะครับตั้งข้อรังเกียจแล้วยังไม่พอนะครับการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ผิดมนุษย์ธรรมดาก็ต้องใส่หมวกใส่เสื้อแขนยาวนะครับบางที่ใส่เสื้อกันหนาวใส่ถุงเท้าแม้จะร้อนสักบานใดก็ตามนะครับออกไปไหนก็ไม่ได้ต้องอยู่แต่ในห้องที่ปิดหน้าต่างหมดจะร้อนจนแทบละลาย
ยังไงก็ออกไปไหนไม่ได้เพราะเดี๋ยวเกิดใบสาบอะไรเข้าจะผิดเดือนแล้วอาหารนะครับการกินไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้ต้องกินแต่ข้าวจีคือข้าวเหนียวผิงไฟกับเกลือกินอย่างนี้ทุกวันจนครบ1 เดือนอ๋อหรอขณะที่อยู่ในระยะ1 เดือนนี้บางครั้งก็ยังต้องอุบยารุมยาคือการนั่งยองๆในห้องเล็กๆหรือบางทีใช้สุ่มไก่ครอบเอาผ้าคลุมนะครับแล้วอาบน้ำนะครับสมุนไพรนะครับราดบนอิฐที่เผาร้อนๆให้เกิดเป็นไอผ่านมาช่องขาและลำตัวขณะนั่งยองนะครับเพื่อทำให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวมดลูกเข้าอู่นี้เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวจะมาแนะนํานะครับสมุนไพรดีๆนะครับดีมากๆเลยนะครับทานแล้วนะครับทําให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีพิธีเล็กๆน้อยๆอีก108,000ประการน้องๆ นะครับเข้าคุกว่างั้นเถอะนะครับแล้วจะไม่ให้ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งประสาทกินได้อย่างไรเห็นไหมครับคนเราปกติถ้าอยู่ในภาวะนี้สัก7 วันก็จะตายอยู่แล้วนี่เล่นสะเป็นเดือนความเครียดทั้งกายและใจย่อมมีขึ้นแน่นอนคนที่ทนได้ก็รอดไปคนที่ทนไม่ได้พอได้กินอะไรนิดอะไรหน่อยก็หาทางออกเป็นลมเป็นแรงนะครับไปเลยนะครับประกอบกับร่างกายอ่อนเพลียเพราะการกินนะครับเดี๋ยว